شهاده ان لا اله الا الله อะไรคือความหมายของการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้น يعني لا احد يستحق ان يعبد الا الله หมายถึงว่าไม่มีผู้ใดที่สมควรในการสักการะบูชายกเว้นอัลเลาะห์ كل ما عبد من دون الله عباده باطله ทุกๆสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกจากอัลเลาะห์นั้นการกราบไหว้นั้นเป็นโมฆะทั้งสิ้นอักฟุรบิญะมีอ์มายูบัดมินดูนิลลาห์ฉันจะปฏิเสธและปฏิเสธต่อทุกๆสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกจากอัลเลาะห์อุซบิตัลอิบาดะลิลลาฮิวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ฉันขอยืนยันการสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาบุดฟีฮามินกุฟรบิตตากูตقبل الإيمان بالله لابد من ركنين حتى تقوم بناء يقوم على ركنين على عمودين نعم لا إله إلا الله นั้นจำเป็นที่จะต้องถูกสร้างบนรากฐานสำคัญ2รากฐาน نعم وشهادة أن محمدا عبد ورسوله لابد أن نشهد أنه عليه الصلاة والسلام هو عبد بشر ليس له شيئا من خصائص الربوبية لا การกล่าวปฏิญาณว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์นั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อว่าท่านก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่คนคนหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องของรูบูบียะห์อย่างเช่นการสร้างการให้ริสกีนะครับอิซัลลายูอ์บะดุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดจะไม่ถูกกราบไหว้วะฮุวะรอซูลอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามลายุกัซซับและท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามท่านจะไม่ถูกปฏิเสธเป็นอันขาด